ครับวันนี้มาชมมาสั่งครับผมมาสั่งรอรอทรงเท่ๆครับผมไม่แจกกล่องเอาลงกระถางสำรองก่อนครับผมวิธีลงกระถางสำรองกระถางพลาสติกครับผมเลี้ยงรากก่อนมีหลายต้นครับผมรอบนี้มีหลายต้นให้ชมต้นเด็ดๆไปก่อนครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมด้านข้างด้านบนประมาณนี้มี3ขาครับผม3ขาหล่อๆนะรอลุ้นครับผมติดไม่ติดลุ้นอีกต้นหนึ่งครับผมมีโซ่ตกกระถางหล่ออย่างรอเลยดูหัวหน่อยหัวผิวสะอาดครับผมด้านข้างยังไม่ตัดแต่งรากหัวยังไม่ตัดแต่งครับผมปล่อยก่อนรอครับผมรอก็ยังมีอีกหลายต้นครับหลายต้นอันนี้ก็ทรงตรงนี่ก็ทรงกลุ่มกอเลือกทรงกลุ่มกอนี้เขาเรียกว่าโคนคู่ครับนี่คือมะสังล้วนๆเลยประมาณ20กว่าตอครับผมอันนี้ทรงจกป่าครับผมกิ่งมาจากป่าสวยๆแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีทรงต้นตรงๆก็จะเป็นเขาเรียกเอ็นชายนิดนึงครับผมเอ็นชายส่วนนี้ก็เอ็นชายทรงตัวเอ็ดทรงตัวเอ็ดแล้วนี่ก็ใหญ่ๆครับผมหน้า4นิ้วผมตัดสูงมาประมาณ30เซนครับผม30เซนไว้ก่อนนั่นก็มาสังทรงเอ็นชายครับผมเอ็นชายแล้วก็ทรงตรงตัวนี้จะทำเป็นตกกระถางครับผมนี่กระถางถ้าทรงรีก็ได้นะไม่ต้องกดกระถางแต่ว่าทำทรงรีรากมันจะมาทางนี้ครับรากแก้วเขาเรียกรากแก้วออกข้างแล้วก็มีไม้ทรงบัณฑิตครับผมอย่างนี้แหละสวยๆอันนี้ลำต้นนิ้วหนึ่งครับผมมะสังยังไม่ได้ตัดแต่งเลยมาจากป่าจับลงกระถางเลี้ยงสำรองก่อนครับผมแล้วก็มาต้นมั่งมีมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วมั่งมีหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อ2วันก่อนครับผมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่มะสังครับผมตอใหญ่ๆอ้วนๆอันนี้ทำทรงนี้ผมจะทำเป็นทรงตกกระถางครับผมเดี๋ยวตัดอีกครั้งหนึ่งด้านยอดมันยาวไปเดี๋ยวออกสัก10เซนน่าจะได้ออกสัก10เซนแล้วก็หาที่วางเหมาะๆวางที่สูงๆเผื่อยอดในอนาคตมันจะลงไปครับผมแล้วก็มีของเก่าอยู่ต้นหนึ่งครับผมอันนี้ติดดีแล้วกะว่าจะทำซ้ำเป็นตกกระถางมันจะไปตกไหมมันทรงตรงอยู่นะใครชอบตอนอ้วนเตี้ยก็มาครับผมทักมาเลยไม้สมบูรณ์แล้วครับติดดีแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าลวดยังไม่ได้เข้าลวดเขาเรียก4นิ้วครับผม4นิ้วสูง20เซนลำต้นครับผมตุ้มประมาณ15เซนครับ15ถึง15เซนจำได้อยู่ชมกล่องเก่าไปแล้วก็ขอชมของใหม่ครับผมใหม่แจกกล่องน้อยๆต้นน้อยๆนิ้วหนึ่งครับผมนิ้วหนึ่งต้นนี้ติดแน่นอน 100% ชัวร์
ลีลาสุดยอดครับผมลีลาสุดยอดน้อยๆใครชอบเล็กๆก็ประมาณนี้ครับผมนี่สวยอยู่นะสวยๆด้านหน้าด้านหลังสวยหมดครับผมแล้วก็มาเอ็นชายครับผมเอ็นชายเอ็นชาย3นิ้ว3นิ้วตุ่มใหญ่ไปนิดนึงต้องตัดแต่งอีกครับผมต้องตัดแต่งอีกชมครับผมสวนนี่โอ้มันจะยากเลยสวนผมมาถึงต้นมังมีอีกต้นหนึ่งครับผมสมบูรณ์มากๆเลยออกมา2วันแล้วยังไม่ยังนอกครับผมแสดงว่ารากดีรากดีจริงดีผิวดีชื่อสวยครับผมสวยต้นมั่งมีครับผมต้นนี้คือต้นมั่งมีผมมา3ต้นครับรอบนี้เอามา3ต้นทดสอบก่อนว่าดินป่านี้จะโอเคไหมทดสอบดินแสดงว่าดินผ่านครับผมไม่น็อกเอาใบมาด้วยไม่น็อกถ้าไม่น็อกมันจะดำดำแล้วก็มาสางอีกต้นครับผมสองต้นแต่ต้นนี้จะมีแผลใหญ่นิดหนึ่งครับผมแต่ถ้ามันปิดแล้วก็จะโอเคครับผมมันจะโอเคอยู่ลำต้น2นิ้วครับต้นนี้2นิ้ว2ต้นต้นเล็กครับเล็กสุดทรงตัว S รอก็จะมีด้านในผมด้านในต้นนี้ต้นหนึ่งตัวนี้นิ้วครึ่งครับผมนิ้วครึ่งทรงต้นก็ได้ประมาณ20กว่าต้นครับผมมะสังสวนหลังบ้านเล็กๆครับผมป่าสวนป่าใช้ธรรมชาติบำบัดหญ้าเยอะตะโกก็มีครับผมตะโกเลี้ยงไว้นานแล้วตัวนี้อย่างใหญ่เลยโตอ้วนเตี้ยๆอย่างใหญ่เลยแล้วก็ตะโกเตี้ยต้นมังคั่งหรือต้นมังคั่งเล็กครับผมนิ้วครึ่งตะโกเตี้ยก็มีใบสมบูรณ์แล้วครับตะโกใหญ่ก็ต้นมังคั่งก็หลังจากที่ขุดล้อมมาได้1เดือนครับผมประมาณนี้ครับ1เดือน1เดือนประมาณนี้มียอดสมบูรณ์มากๆครับต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ยอดขึ้นแล้วแล้วนี่ก็คือมะขามครับผมมะขามกระถางเรียบร้อยส่วนนี้ก็คือมะขามเหมือนกันครับผมนี่ต้นนี้สูงประมาณเบ็ดเสร็จแล้วจากตุ่มถึงยอดนี้80เซนครับผม80เซนก็ไม่สูงเท่าไหร่นะก็กำลังพองามนะสำหรับต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่จะไปบังคับให้มันเล็กมันก็ยากนิดนึงด้านหน้าด้านหลังสาดครับผมต้นนี้สาดประมาณนี้รากดีครับผมมะขามป่านี้รากดีมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็กำลังทำตกกระถางครับผมใช้เชือกรัดดึงอยู่จะลงไปนู่นครับผมกำลังสร้างตะโกต้นนี้ก็สวยแล้วครับผมอันนี้ก็สวยแล้วได้พุ่มใหญ่แล้วต้นตะโกถึงต้นมั่งคั่งครับผม1เดือนผ่านไปก็จะได้ประมาณนี้ครับผมยอดก็มาแล้วมีตัดแล้ว1ครั้งหมายถึงตัดเริ่มต้น1ครั้ง
ด้านหลังก็ติดแล้วครับผมติดทุกต้นต้นไหนสมบูรณ์ก็จะเห็นใบเยอะครับผมแล้วก็นี่มะขามอีกต้นหนึ่งครับผมทรงเอียงชายสูงไปที่หนึ่งแต่ต้องตัดครับผมตัดออกสัก10เซนรากดีครับผมรากดีต้นนี้รากแน่นเปี้ยเลยรากจะไปด้านหน้าด้านหน้าคือด้านขวามือของกล้องครับของภาพวิธีขุดต้นไม้ก็มะขามก็จะเหลือจริงเก่าอยู่ประมาณนี้ครับผมเพื่อจะให้มันดึงน้ำเลี้ยงขึ้นมาหายอดมันเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันครับผมวันนี้ชมมะสังมะขามตะโกรแล้วก็ต้นมั่งมีเบ็ดเสร็จที่สวนเล็กๆครับผมหลังบ้านหลังบ้านนี่จะเป็นบอนไซกันส่วนใหญ่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวนสมิงบอนไซสวัสดีครับ